สวัสดีนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าระบบสแกนลายนิ้วมือกับระบบสแกนใบหน้ามันแตกต่างกันยังไงถ้าเพื่อนๆสงสัยแล้วก็งั้นไปดูคลิปนี้เลยครับการยืนยันด้วยใบหน้านะครับจะเป็นการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่นำภาพของบุคคลมาวิเคราะห์ความเหมือนและลักษณะของบุคคลนั้นๆ นะครับโดยเทียบกับข้อมูลใบหน้าที่มีอยู่แล้วในระบบจึงทำให้ความแม่นยำของระบบสแกนใบหน้ามีความแม่นยำที่สูงและปลอดภัยนะครับเพื่อนกำลังสนใจสินค้าขึ้นกันสังขาประตูฟูลไฮหรือประตูแบบสวิงสามารถติดต่อทางเราได้ในทางดีคริปชันตรงนี้ส่วนระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับเป็นการถ่ายภาพลายนิ้วมือที่นำไปทาบกับเครื่องอ่านแล้ววิเคราะห์ลายนิ้วมือโดยเทียบกับข้อมูลที่มีลายนิ้วมืออยู่ในระบบอยู่แล้วเหมือนกับระบบสแกนใบหน้าเลยครับแต่ว่าแตกต่างเพียงแค่จากสแกนใบหน้าเป็นสแกนลายนิ้วมือแทนซึ่งระบบสแกนใบหน้ากับระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับมีความปลอดภัยและความแม่นยำที่เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ระบบสแกนใบหน้าจะช่วยลดการสัมผัสเท่านั้นเองตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็คงได้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าระบบสแกนลายนิ้วมือกับระบบสแกนใบหน้านะครับมันแตกต่างกันยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย